นี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของไข้เลือดออกนะคะคนติดเชื้อไข้เลือดออกนี้ได้อย่างไรแล้วจะมีอาการแสดงหรือวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ไปคุยกันในเรื่องนี้กันก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง Nerd Kids ของแม่โบด้วยนะถ้ากดแล้วก็ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่โบนะคะที่ช่อง YouTube Nerd Kids อีกเช่นเคยค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีเด็กป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกค่อนข้างที่เยอะมากนะบางคนป่วยถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีนะคะซึ่งจริงๆจะบอกนะคะว่าไข้เลือดออกเนี่ยทุกคนสามารถที่จะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้นะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งคนทำงานหรือแม้กระทั่งคนสูงอายุมักจะพบการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยได้บ่อยในกลุ่มเด็กโตนะคะโรคไข้เลือดออกนี้นะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าไวรัสเดงกีค่ะจะมีอยู่4สายพันธุ์ด้วยกันนั่นก็คือสายพันธุ์ที่1สายพันธุ์ที่2สายพันธุ์ที่3และสายพันธุ์ที่4ค่ะมีคนอยากเข้ากล้องกับแม่โบด้วยค่ะทุกคนนั่นก็คือลูกชายของแม่โบเองนะคะวันนี้แม่โบพานางมาเตะฟุตบอลนอกสถานที่นะคะไหนโชว์ให้พี่ๆเพื่อนๆดูหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7เชียวนี่เป็นการเล่นนะคะฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้ในเด็กนะคะคนจะติดโรคจากการที่โดนยุงลายที่มีเชื้อนั้นมากัดค่ะโดยยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออกนะคะจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือยุงลายบ้านแล้วก็ยุงลายสวนค่ะยุงลายตัวผู้นะคะแล้วก็ยุงลายตัวเมียเนี่ยเขาจะกินน้ำหวานเพื่อเป็นอาหารแต่ว่ายุงลายเพศผู้เนี่ยไม่กินเลือดคนนะคะเพศเมียนะคะจะกินเลือดคนเพื่อใช้เป็นพลังงานในการวางไข่ของเขาเมื่อยุงไปกัดกินเลือดคนที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเชื้อไวรัสไข้เลือดออกนั้นนะก็จะไปเพิ่มจำนวนในเซลล์ของยุงค่ะแล้วก็บางส่วนจะอยู่ที่ต่อมน้ำลายของยุงทีนี้นะคะเมื่อยุงตัวที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่เนี่ยเขาไปกินเลือดของคนอีกคนนึงเมื่อยุงตัวนี้ไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไวรัสนี้ไปยังผู้ที่ถูกกัดได้ทีเนี้ยค่ะเมื่อเข้าสู่ร่างกายคนที่ถูกกัดนั้นนะคะเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการฟักตัวในร่างกายของเขาประมาณ 3-8 วันจากนั้นก็จะเกิดอาการของโรคไข้เลือดออกค่ะที่แม่โบได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะว่าเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดทั้ง4สายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่1 2 3หรือ4นะคะหากได้รับเชื้อไวรัสนี้1ใน4ของสายพันธุ์ทั้งหมดนี้นะคะในครั้งแรกของชีวิตของเขาคนนั้นนะคะที่ได้รับเชื้อโรคไวรัสเดงกีหรือว่าไข้เลือดออกเนี่ยค่ะอาจจะไม่มีอาการแสดงหรืออาจจะมีอาการแสดงแต่ว่าอาการแสดงนั้นเป็นแค่เล็กน้อยบางคนก็จะมีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดแล้วหลังจากที่คนคนนั้นหายป่วยแล้วนะคะร่างกายของเขาเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์นั้นๆค่ะแต่เขาจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสสายพันธุ์อื่นๆอีก3สายพันธุ์นะทีนี้หากมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อื่นครั้งต่อมาจะทำให้เกิดอาการของไข้เลือดออกที่รุนแรงค่ะของไข้เลือดออกนะคะจะมีอยู่3ระยะด้วยกันก็คือระยะที่1นะคะคือระยะไข้ค่ะระยะที่2นะคะคือระยะไข้ลดนะคะเราจะเรียกว่าระยะช็อกหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าระยะวิกฤตนะคะจากนั้นระยะที่3ก็คือระยะฟื้นตัวค่ะระยะที่1นั่นก็คือระยะไข้ค่ะจุดเด่นของไข้เลือดออกนะคะคือคนไข้จะมีไข้แบบสูงลอยคําว่าไข้สูงลอยก็คือเวลาที่เอาปลอดวัดไข้นะคะจะรู้สึกเลยว่าเนี่ยไข้เนี่ยจะสูงมากอยู่ที่ประมาณ 39-40 องศากันเลยทีเดียวนะคะหรือว่าบางคนกินยาพาราไข้ก็จะลดแต่ลดนิดเดียวเองนะคือไข้จะลดลงบ้างแต่ว่าจะลดลงไม่เยอะนะคะพอหลังจากกินยายังไม่ถึง4ชั่วโมงเลยไข้ก็กลับมาสูงอีกแล้วไข้สูงลอยโดยส่วนใหญ่คือจะไม่ค่อยมีอาการของหวัดไอน้ำมูกอะไรจะไม่ค่อยมีนะคะก็คือหลักๆคือจะมีไข้แล้วก็ถ้าซักประวัติเพิ่มเติมก็จะให้ข้อมูลว่าเนี่ยโดนยุงกัดนะและจุดเด่นของคนที่เป็นไข้เลือดออกอีกอย่างนึงนั่นก็คือเขาจะปวดเมื่อยตามตัวปวดหัวนะคะหน้าแดงนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารบ้างเช่นคลื่นไส้อาเจียนอะไรประมาณนี้แต่จะไม่ค่อยมีอาการของไอน้ำมูกอันนี้จะไม่มีนะระยะไข้นี้นะคะก็จะเป็นอยู่ประมาณ 2-7 วันค่ะแล้วแต่คนหากผู้ป่วยมาพบแพทย์นะคะตรวจร่างกายไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนก็จะทำทูนิเก้เทสนะคะดูจุดเลือดออกที่ผิวหนังหากผลเป็นบวกก็จะนึกถึงไข้เลือดออกค่ะ
ุณหมอก็จะพิจารณาทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจดูค่าความเข้มข้นของเลือดนะคะเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะคะถ้ามาในช่วง 2-3 วันแรกที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยค่ะการเจาะเลือดดังกล่าวเนี่ยอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเป็นไข้เลือดออกไหมคุณหมอก็จะนัดมาติดตามเจาะเลือดเพื่อติดตามดูค่ะว่าความเข้มข้นของเลือดเม็ดเลือดขาวหรือว่าจำนวนเกล็ดเลือดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมจนกว่าว่าไข้จะลดลงนั่นเองระยะต่อมานั้นก็คือระยะไข้ลดนะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าระยะช็อกหรือว่าระยะวิกฤตนะคะระยะนี้นะคะจะต้องติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดระยะไข้ลดนี้นะคะจะกินเวลาอยู่ที่ประมาณ 24-48 ชั่วโมงหรือประมาณ 1-2 วันค่ะอาการของคนไข้ระยะนี้นะคะก็คือจะมีอาการคือกระสับกระส่ายนะคะจับชีพจรนะคะชีพจรจะเบาเร็วนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยเนื่องจากว่าอาจจะสารน้ำนะคะอาจจะมีการรั่วเข้าไปสู่ช่องเยื่อหุ้มปอดได้รายที่เป็นไม่รุนแรงนะคะอาจจะไม่มีระยะนี้ให้เห็นนะคะผู้ป่วยก็จะเข้าสู่ระยะฟื้นตัวเลยระยะที่3นะคะก็จะเป็นระยะของการฟื้นตัวนะคะผู้ป่วยก็คือเริ่มหน้าตาสดใสขึ้นเริ่มที่จะรับประทานอาหารหรือว่าดื่มนมได้มากขึ้นนะคะจอนก็จะเริ่มเต้นช้าแล้วก็เต้นได้แรงขึ้นค่ะสวาก็จะออกมาได้มากขึ้นบางคนก็อาจจะสังเกตเห็นว่ามีผื่นที่แขนที่ขาแล้วก็มีอาการคันรวมด้วยในระยะนี้นะคะหากผู้ป่วยคนไหนได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็จะมีการปรับอัตราสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือดนะคะระยะนี้เนี่ยสารน้ำที่เคยรั่วออกนอกเส้นเลือดเนี่ยในระยะช็อกเริ่มจะกลับเข้าสู่เส้นเลือดแล้วนะคะหากได้รับปริมาณสารน้ำในปริมาณที่มากนะคะหรือว่าได้รับน้ำเกลือเข้าสู่เส้นเลือดในปริมาณที่เยอะเกินไปเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้หัวใจทำงานหนักได้เกินหัวใจวายได้เพราะฉะนั้นระยะนี้นะคะคุณหมอก็จะค่อยปรับลดอัตราสารน้ำหรือว่าน้ำเกลือนะคะที่เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยลงตามความต้องการของร่างกายอะค่ะการดูแลรักษานะคะก็คือรักษาตามอาการที่เป็นนะคะมีไข้ใช่ไหมคะก็ดูแลเช็ดตัวนะคะแล้วก็ให้รับประทานยาลดไข้นะคะแล้วก็เจ้าไข้เลือดออกเนี้ยนะคะยังไม่มียาฆ่าเชื้อที่จะรักษาเชื้อไวรัสไข้เลือดออกนะคะทางที่ดีที่สุดก็คือป้องกันนะคะไม่ให้บุตรหลานถูกยุงกัดนั่นเองค่ะซึ่งไข้เลือดออกนี้นะคะผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีอาการที่ไม่ค่อยรุนแรงไม่มีเลือดออกแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการช็อกค่ะซึ่งถ้าหากอาการของลูกน้อยเข้าข่ายหรือว่าอาการของคนในบ้านเราอะค่ะเข้าข่ายนั่นก็คือจะมีอยู่ๆก็คือไข้ขึ้นมานะคะไข้ก็มักจะเป็นไข้แบบสูงๆกินยาไข้ก็มักจะไม่ค่อยลดลงนะคะเช็ดตัวลดไข้ไข้ก็มักจะไม่ลดลงแล้วก็ถ้ามีอาการปวดเมื่อยตามตัวร่วมด้วยหน้าแดงปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไข้เนี่ยเข้าสู่วันที่2วันที่3อาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าอาจจะต้องพาลูกไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะถ้าป่วยเป็นไข้เลือดออกนะคะก็แนะนำให้ผู้ป่วยนอนพักนะไม่เล่นโซนเลี่ยงการกระทบกระแทกไม่ให้แคะจมูกหรือว่าแปรงฟันในกรณีที่คนไข้บางคนเกล็ดเลือดต่ำมากๆนะคะก็อาจจะทำให้เลือดออกได้นะแล้วก็ถ้ามีไข้ก็ให้กินยาพาราลดไข้ร่วมกับการเช็ดตัวแต่ไม่ให้กินยาแอสไพรินแล้วก็ไอบูโพรเฟนนะคะเนื่องจากว่ายาตัวนี้นะคะอาจจะทำให้ไประคายเคืองกระเพาะอาหารนะถ้ากินตอนท้องว่างก็อาจจะทำให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหารได้เนาะแล้วก็อีกเลี่ยงนะคะไม่กินอาหารที่มีสีดำสีแดงอย่างเช่นน้ำหวานสีแดงหรือว่าไมโลโอวัลตินอย่างเงี้ยค่ะเพราะอาจสับสนกับการมีเลือดออกเอ๊ะว่าเป็นเลือดหรือว่าสีของอาหารที่รับประทานเข้าไปกันแน่และหากผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียนะคะก็ให้ดื่มหรือว่าจิบน้ำเกลือแร่นะคะถ้าทานไม่ได้หรือว่าอาเจียนมากหรืออาเจียนรุนแรงมากอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็อาจจะต้องแอดมิดเพื่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะป้องกันเพื่อไม่ให้ลูกน้อยหรือว่าคนในบ้านของเรานะคะป่วยเป็นไข้เลือดออกก็จะมีหลักๆดังนี้ค่ะ 1. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไม่ให้มีน้ำขังในบ้านหรือว่าบริเวณรอบๆบ้านค่ะเพราะว่าเจ้ายุงลายเนี่ยค่ะชอบวางไข่ในน้ำที่นิ่งเช่นน้ำในบ่อถ้วยรองขาตู้กับข้าวนะคะกระถางต้นไม้ยางรถยนต์ที่มีน้ำขังค่ะทีนี้นะคะเจ้ายุงลายตัวเมียเนี่ยหลังจากที่เขาดูดเลือดคนแล้วเนี่ยเขาจะไปวางไข่ตามผิวภาชนะเราเนี้ยค่ะอาศัยความชื้นจากน้ำที่ขังอยู่ร่วมกับความมืดจากนั้นไข่ที่ฟักอยู่นะคะก็จะกลายเป็นลูกน้ำแล้วก็พัฒนาตัวนะคะจนกลายเป็นยุงเต็มตัวพร้อมที่จะออกหากินแล้วก็พร้อมที่ผสมพันธุ์ค่ะนี่นะคะยุงจะชอบออกหากินแล้วก็ชอบออกมากัดคนในช่วงกลางวันค่ะและโดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่เขากัดนะคะก็จะเป็นพื้นที่ภายในบ้านแล้วก็รอบๆ บ้านเสียงฟ้าร้องน่ากลัวมากเลยโดยระยะทางที่เขาจะกัดคนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ50เมตรรอบๆ บ้านนั้นนะคะ
ถ้าบ้านไหนนะคะมีบ่อน้ำนะคะให้ปล่อยปลาที่กินลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำค่ะหรือว่าถ้าไม่มีปลานะคะก็ใส่ทรายอะเบดนะคะป้องกันไม่ให้เจ้ายุงนั้นนะคะมาวางไข่ได้ค่ะทรายอะเบดนี่สามารถขอได้ตามรพสต.ทั่วไปนะคะนะคะจัดพื้นที่ในบ้านนะคะไม่ให้มีกองสัมภาระรกๆนะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เจ้ายุงเนี่ยค่ะมาหลบซ่อนตัวอยู่4นะคะนอนกลางมุ้งแล้วก็5ทาโลชั่นป้องกันยุงค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคะที่แม่โบนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนฟังในวันนี้เพราะฉะนั้นนะคะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซะตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อตัดวงจรการเป็นโรคไข้เลือดออกของพวกเราทุกคนค่ะตอนนี้นะคะฝนกำลังจะตกนะคะที่บ้านแม่โบฟ้าร้องหนักมากตอนนี้ฝนเริ่มปล่อยๆลงมาแล้วเดี๋ยวแม่โบขอเวลานะคะไปสอดส่องดูก่อนว่าแถวบ้านแม่โบนะคะมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไหมจะได้ทำการคว่ำแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นที่ป้องกันไม่ให้ทุกคนในบ้านของแม่โบนะคะป่วยเป็นไข้เลือดออกนั่นเองวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ที่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ